คอหวยจ้องตาเป็นมันแห่ส่องเลขเด็ดตู้รถไฟลุงตู่นั่งข้ามฝั่งปอยเปตเชื่อมไทยกัมพูชาอีกครั้งกลายเป็นเรื่องที่ปกติกันไปแล้วสำหรับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนทั้งเลขทะเบียนรถหรือตัวเลขที่เกี่ยวเนื่องมักจะโผล่ในรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่เรื่อยๆจนมีหลายคนถูกรางวัลแล้วมากมายล่าสุดการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังคงได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะเวลาที่นายกเดินทางไปทำภารกิจที่จังหวัดต่างๆและการไปเปิดการเดินรถไฟข้ามประเทศที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่22เมษายนก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นประชาชนจำนวนมากไปต้อนรับพลเอกประยุทธ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่หลายคนสนใจไม่แพ้กันก็คือการหาเลขเด็ดจากพาหนะที่พลเอกประยุทธ์นั่งและครั้งนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่ตัวเลขบนตู้รถไฟซึ่งเลขตู้รถไฟตู้ดังกล่าวคือพ.ศ.ข. 40ส่วนที่หัวรถจักรของรถไฟขบวนดังกล่าวยังมีเลข1038ติดอยู่ที่ด้านหน้ารถทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวางานนี้ก็อยู่ที่ดวงแล้วล่ะค่ะว่าจะดีกันแค่ไหนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ